มาถึงดวงรายปักนะคะสำหรับปักหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะจากวันที่16พฤษภาคมไปถึงวันที่31พฤษภาคมเลยนะคะมาดูสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันนะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้จะขอใช้ไพ่ทาโร่นะคะจะเรียกว่าทาโร่การ์ดก็ได้เนาะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นออราเคิลไพ่สุขีนะคะดูว่าจะมีอะไรที่เป็นการแนะนำนะคะหรือว่าจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะมาดูคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอาทิตย์สำหรับในเรื่องของการทำงานนะคะช่วงนี้งานความรับผิดชอบอาจจะเยอะนะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการรอคอยนะคะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานช่วงนี้มันอาจจะเหมือนแบบนิ่งๆสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ทำงานประจำนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของงานมันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยไปยังไม่ได้หวือหวาเดินหน้ามากนะคะแต่ว่าการรอคอยนั้นก็อดทนนิดนึงค่ะนะคะแต่ว่าจะมีการเดินหน้าในทางที่ดีไหมจากนี้ไปมีนะคะช่วงนี้มันยังครึ่งกลางๆอยู่นะคะอาจจะทำหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดนะคะส่วนการค้าขายของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะจะต้องมีการพลิกแพลงจะต้องมีกลยุทธ์นะคะในการที่เราจะต้องนำมาใช้นะคะในเรื่องของการค้าขายแต่ได้ไพ่คำว่ามั่นคงขึ้นมานะคะยิ่งทำธุรกิจของตัวเองมีร้านของตัวเองไว้เจ้าที่เจ้าทางดีๆนะคะจะมีความรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยเลยทีเดียวนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในช่วงปักหลังนี้นะก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างหมายถึงยังไงนะคะบางวันก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นคงดีนะบางวันก็จะรู้สึกว่าจะทำยังไงให้มันมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั้นมันจะเป็นสภาวะความคิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีลูกค้าถ้าใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนะเรื่องของการเงินการค้าต่างๆลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญานะคะจะนำพาช่องทางโอกาสเรื่องการงานแล้วก็การเงินมาให้นะคะเรื่องการเงินก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นอกจากนี้แล้วถามว่าจะมีอะไรเข้ามาง่ายๆไหมได้มาจากความสามารถของตัวเองคนวันอาทิตย์มีความมุ่งมั่นแล้วก็เก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือวางแผนเรื่องการเงินดีๆนะคะแล้วก็จะมีโอกาสมีช่องทางหลากหลายเข้ามานะคะสำหรับในเรื่องของการเงินด้วยนะคะมาดูความรักครอบครัวกันบ้างค่ะความรักครอบครัวสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะนี่ค่ะเป็นไพ่คู่ขึ้นมาเลยนะแสดงว่าจะต้องได้รับของฝากของขวัญสิ่งดีๆจากคนรักคู่ครองนะคะในครอบครัวนะคะก็อาจจะต้องไปท่องเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งอะไรด้วยกันมีความสุขนะสำหรับในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะได้รับสิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่มีความสุขดีนะคะใครที่รอคอยของขวัญจากคู่จากแฟนก็มีโอกาสที่จะได้เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองดูนะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหรือว่าอยากได้อะไรมาตั้งนานก็แอบพูดลอยๆก็ได้เผื่อจะมีคนซื้อให้เรานะคะส่วนคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของสะบักไหล่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยค่ะเรื่องมือนะคะตั้งแต่ข้อมือก็แขนนะเนี่ยแหละค่ะบางทีเราเขียนหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรเยอะๆนะคะหรือว่าการใช้เมาส์ต่างๆนะก็จะมีปัญหาได้นะคะตั้งแต่ช่วงมือขึ้นไปจนถึงช่วงแขนช่วงไหล่ช่วงบ่าสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเรื่องสุขภาพค่ะมาถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูในเรื่องของงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการตกลงการเจรจาต่างๆนะคะก็ถือว่าเราอาจจะต้องรอในเรื่องของคำตอบหน่อยนะคะในสิ่งที่เราได้ลงมือทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปจี้ไปจิกในเรื่องของสิ่งที่เรารอคอยคำตอบอยู่มันก็ยังไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นก็นิ่งๆเอาไว้นะคะแต่ถือว่าเรื่องงานประจำนั้นก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของงานขายเซลล์ต่างๆนะคะก็จะได้รับคำตอบบางทีเราไปนำเสนออะไรลูกค้าเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องรอคำตอบสักนิดนึงแต่ในที่สุดแล้วเดี๋ยวช่วงปลายเดือนค่ะจะได้รับคำตอบนะคะในสิ่งที่เรารอคอยนะแล้วก็มีความสำเร็จในสิ่งที่เราได้ทำนะคะหรือว่าลงมือทำไปแล้วผลงานมันเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะสำหรับในช่วงนี้จะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะมาต่อยอด จะเรียกว่า Products ใหม่สไตล์เดิมก็ได้นะคะรับภาระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าในเรื่องของการทำงานต่างๆมันก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกรบกวนใจอยู่บ้างเนี่ยภาระเยอะเนี่ยมีหนูแทะขึ้นมานะคะอาจจะมีความจุกจิกรบกวนใจอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าการแก้ปัญหาของเราก็สามารถที่จะแก้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็จะทำให้งานธุรกิจการงานที่เราทำอยู่นะคะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ว่าขอให้มีความเชื่อนะคะว่าสิ่งที่คุณลงมือทำนั้นมันประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าพลังงานของไพ่ก็ขึ้นมาดีด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของความสำเร็จเหนื่อยแต่ว่ามีความสำเร็จและมั่นคงก็เดินหน้าไปนะคะมาดูเรื่องการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะนี่ค่ะถือเงินเหรียญเงินใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการรวมพลังที่ดีๆเลยนะการเงินโดดเด่นดีนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจการงานของตัวเองนะคะแล้วคุณแพลนเอาไว้ในเรื่องของการเงินเหนื่อยแต่ได้รับเงินนะคะในขณะเดียวกันนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจจะมีการโดนยืดเยื้อเกี่ยวกับเรื่องการเงินผลประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยกันดีๆนะคะบางทีคุณรู้แต่คุณอาจจะไม่พูดนะแต่บอกเลยว่าพูดดีกว่านะคะจะได้ไม่มานั่งอึดอัดภายหลังนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างค่ะความรักครอบครัวนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถือว่าเป็นพลังงานที่ดีๆเลยเพราะว่าได้ไพ่เทวดาขึ้นมานะเด็กน้อยเทวดานะคะแล้วถือว่าในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะเนี่ยเรื่องของลูกนะคะก็จะนำความสุขมาให้นะคะอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องจุกจิกในรอบข้างนะคะแต่ว่าลูกๆนะคะสามารถที่จะทำให้เรามีความสุขได้นะมีกิจกรรมอะไรกับลูกๆลูกๆชอบทำอะไรคุณซัพพอร์ตไปนะคะก็แฮปปี้เลยเนาะในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความเกรงใจซึ่งกันและกันนะคุณพ่อคุณแม่นะคะในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ถือว่าคุณให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงนี้เรื่องของท้องไส้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะและในขณะเดียวกันนี่ค่ะไปไหนปิดแมสไว้ นะต้องระมัดระวังนิดนึงยิ่งเข้าไปในที่คนเยอะๆนะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะนะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะมาถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะคะมาดูเรื่องของการทำงานนะคะนี่ค่ะเป็นคนที่มีความชำนาญความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใครที่มีอาชีพการงานที่เป็นการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่แล้วอันนี้ยิ่งโดดเด่นเลยนะคะการรวมพลังเจ้านายให้การเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีด้วยนะคะส่วนใครที่ประกอบธุรกิจของตัวเองนะคะแฮปปี้มีความสุขดีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวไพ่รอคอยขึ้นมาบ่อยมากขนาดทำไพ่แล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจของตัวเองตอนนี้มันกำลังค่อยๆเดินหน้าไปค่ะค่อยๆขยับขยายไปนะคะอาจจะต้องรอคอยหน่อยเรื่องของเป้าหมายแต่ถามว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าไงคำว่าสมหวังอันนี้เป็นกำลังใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้ากันต่อไปนะคะใครที่ทั้งทำงานประจำแล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองนะคะพลังงานแห่งความสมหวังมาเลยนะคะมีความราบรื่นดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการเรียนรู้อีกเนาะเป็นสิ่งที่สำคัญเลยใบนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถือว่าเราเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะต่อยอดไปในวันข้างหน้านะคะมาปรับใช้ได้เลยในการทำงานถือว่าประสบความสำเร็จดีแล้วก็มีความสมหวังด้วยนะคะมาดูเรื่องการเงินค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารนะคะแฮงแมนมีรายจ่ายจำเป็นทั้งนั้นเลยนะได้มาก็ต้องไปเคลียร์ของเดิมของเก่านะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะความมั่นคงคุณนี่ตั้งจิตอธิษฐานนะใครคุณพ่อคุณแม่สายมูนี่ตอนนี้อธิษฐาน อะไรที่เรียกเงินเรียกทองมาให้อธิษฐานใหญ่เลยสายมูอธิษฐานหมด ทุกสิ่งอย่างไหว้พระก็ขอให้เรื่องการเงินของลูกราบลื่นนะมีความมั่นคงอธิษฐานได้นะให้คุณตั้งจิตดีๆเพราะว่าพลังงานแห่งการอธิษฐานขึ้นมาเลยอธิษฐานกับใครอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือครูบาอาจารย์ของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณนึกถึงองค์เนี้ยนะคะหรือว่าพระองค์นี้เทพองค์นี้แล้วคุณรู้สึกมีความสบายใจมีความมั่นใจนะคะคุณตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นตั้งจิตดีๆนะประกอบกับคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วประกอบกันคุณมีความสำเร็จแน่นอนนะคะในเรื่องของการเงินนะเดี๋ยวมีช่องทางมีโอกาสเข้ามาเองค่ะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ มาดูความรักครอบครัวกันบ้างเรื่องของความรักครอบครัวนี่มีแต่เรื่องงานโดดเด่นขึ้นมาเลยความรับผิดชอบเยอะนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่นะในช่วงนี้ใครที่ทำงานด้วยกันธุรกิจด้วยกันนะคะก็จะเกื้อหนุนสนับสนุนกันได้นะคะนี่ค่ะมีการแบ่งปันแชร์ความรู้สึกกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับความสัมพันธ์ความรักครอบครัวนะนี่เขาบอกสัมผัสพิเศษถ้าเกิดคุณแม่มีความกังวลใจคุณพ่อก็จะรับรู้ได้คุณพ่อก็จะให้กำลังใจนะคะสิ่งที่เธอทำมันดีอยู่แล้วให้กำลังใจเหนื่อยไหมนะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดคุณพ่อเหนื่อยคุณแม่ก็เหมือนกันนะคะคุณแม่ก็จะรู้สึกได้รับรู้ได้เพราะฉะนั้นบางทีบางอย่างไม่ต้องพูดแต่ความรู้สึกการรับรู้ซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีทำต่อไปนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะมาดูสำหรับในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพมีความแข็งแรงดีนะคะแต่ก็บอกว่าแข็งแรงแล้วอย่าประมาทนะในเรื่องของสุขภาพห้ามปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะจ๊ะบางทีเราคิดว่าเราแข็งแรงแล้วเราแบบว่าอาจจะไม่ได้ดูแลใจใส่สู้เรื่องงานลุยเรื่องงานไปบางทีแต่ละทำไมช่วงนี้ฉันรู้สึกโทรมฉันรู้สึกเหนื่อยเพลียสำรวจตรวจตราร่างกายของตัวเองนะคะบำรุงบ้างนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารสร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับสุขภาพกายและใจนะคะมาถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพุธนะคะในเรื่องของการทำงาน The Wheel of Fortune กงล้อแห่งโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเลยนะคะถ้าติดขัดอะไรเป็นง่ายๆมีทางออกนะด้วยความคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็ความสามารถของคุณนะสามารถที่จะหาทางออกอยู่แล้วถ้าติดขัดอะไรนะคะโอกาสดีๆมีเข้ามาแต่ขอให้แอคทีฟไปถึงแม้จะมีการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแต่คุณสามารถทำได้นะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพุธนะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจกิจการงานของตัวเองนะคะชริออดยิ่งการติดต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดก็เหมือนกันนะคะการขนส่งต่างๆนะถือว่าโอเคเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจของตัวเองช่วงนี้อาจจะมีความวิตกกังวลอยู่บ้างค่ะแต่ว่าขอให้เป็นไปตามแผนที่เราได้วางเอาไว้นะคะทำอะไรมีแผนการแผนงานที่ชัดเจนนะคะนี่ค่ะการเดินทางนะอาจจะเดินทางบ่อยหน่อยนะคะคล้ายๆกันกับชริออดใบแรกเลยแต่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ประสบความสำเร็จดีมีความก้าวหน้ามีความเติบโตนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กำลังจะมีเข้ามานะถึงแม้จะกังวลใจแต่ก็ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหาทางออกได้นะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะจะคิดว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาไหมนอกเหนือจากสิ่งที่เรามีอยู่นะคะแต่ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณได้ทำความดีเอาไว้ผลงานที่คุณทำเอาไว้ผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนสนับสนุนในเรื่องของช่องทางโอกาสในเรื่องของการเงินด้วยอาจจะนำพาเรื่องของการงานเข้ามาให้คุณมีช่องทางโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีๆเข้ามาเดอะซันสว่างสดใสนะคะประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องการเงินติดขัดอะไรผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนสนับสนุนหาทางออกได้นะคะช่วยเหลือได้คนในครอบครัวช่วยเหลือได้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือได้นะคะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการเงินเป็นแนวทางในทิศทางที่ดีมากกว่านะคะมาดูความรักครอบครัวค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของคำพูดนะการคำพูดอาจจะมีบ้างก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดกันบ้างนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันไพ่บอกว่าความอบอุ่นใจขึ้นมาจะมีความอบอุ่นใจซะมากกว่าอาจจะมีจุกจิกในเรื่องของคำพูดเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆก่อนที่จะพูดหรือว่าการสื่อสารกันบางทีไม่ตรงกันเราพูดอีกอย่างแฟนเข้าใจอีกอย่างนะคะอันนี้ก็ต้องปรับความเข้าใจกันให้ดีๆนะคะพูดมาแบบนี้เราก็อย่าคิดไปเองเราสงสัยอะไรเราถามเลยคุณแม่สงสัยถามคุณพ่อคุณพ่อสงสัยถามคุณแม่นะคะคนในครอบครัวมีอะไรต้องพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพดีค่ะอาจจะมีในเรื่องของภูมิแพ้อยู่บ้างนะคะแต่ก็ถือว่าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่สบายใจเกิดอาการแบบนี้หายใจติดขัดนะคะก็ไปพบคุณหมอนะคะหรือบางคนอาจจะหาข้อมูลแล้วบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกกังวลใจนะคะอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธค่ะมาถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะในเรื่องของงานค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความเติบโตก้าวหน้าแล้วก็มีคนที่ให้การเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะมีอะไรก็คือมีคนให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามบางคนอาจจะมีการตั้งหลักใหม่ๆในเรื่องของการทำงานได้ความรับผิดชอบใหม่ๆขึ้นมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นแสงสว่างของชีวิตค่ะถือว่าเห็นไหมจากมืดมาหาสว่างนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะส่วนการทำธุรกิจกิจการงานของตัวเองจะสั่นขึ้นมาหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครทำธุรกิจการงานของตัวเองในเรื่องของการซื้อมาขายไปเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆราบรื่นดีใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มโดดเด่นขึ้นมาขนมเครื่องดื่มอาหารนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะการซื้อมาขายไปต่างๆนะคะดีหรือใครที่ทำเกี่ยวกับของสวยๆงามๆจะเป็นร้านทำเล็บทำผมต่างๆนะคะทำธุรกิจตรงนี้นี่ค่ะการประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะมาดูในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะการเงินความมั่นคงนะคะขึ้นมาใบแรกเลยเนาะ Empress นะคะสามารถที่จะบริหารจัดการได้ Empress เป็นไพ่ราชินีเพราะฉะนั้นจะติดขาดอะไรก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างลงตัวในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภดีๆขึ้นมาด้วยนะคะ The Wheel of Fortune นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่การติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะการรอคอยต่างๆจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินการเงินอีกด้วยนะเนี่ยบางคนก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของรถด้วยนะบางคนก็อาจจะซื้อเรื่องรถนะคะรถเก่ารถใหม่ก็ตามก็ถือว่าจะได้รถที่สวยงามถูกใจเล็งๆเอาไว้ก็มีโอกาสบางคนถอยรถใหม่บางคนรอรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะมาถึงในเรื่องของความรักครอบครัวค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเวลานี้เรามาระวังการเสียความรู้สึกหรือคำพูดอะไรแรงๆนะคะพยายามนิ่งๆเข้าไว้นะสงบสติอารมณ์ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์ค่ะไพ่แห่งความสุขใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลในเรื่องของอารมณ์ได้ถ้าเกิดบางคนรู้สึกอารมณ์มันปรี๊ดขึ้นมานะคะพยายามนิ่งนะความสุขใจจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเปรี้ยงปร้างออกไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในระยะยาวได้ต้องคอนโทรลอารมณ์ให้ดีๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายคนวันพฤหัสบดีช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะทำให้ไม่ค่อยได้พักผ่อนต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลังบางคนปวดหลังปวดขานะคะเป็นได้นะใครที่ออกกำลังกายหนักๆก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องค่อยๆออกกำลังนะคะแล้วก็ให้มีความเหมาะสมกับในเรื่องของร่างกายแล้วก็อายุของเราด้วยค่ะมาดูคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์เรื่องของการทำงานค่ะเป็นในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สิ่งที่คุณได้ลงมือทำเอาไว้ตอนนี้กำลังจะมีการพัฒนามีความก้าวหน้ามีความเติบโตขึ้นสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณมีความฝันคิดเอาไว้เนี่ยเห็นไหมฉันต้องใส่สูตรฉันต้องมีความประสบความสำเร็จตอนนี้ฝันเป็นจริงแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาว่าการที่จะมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คุณก็จะมีกลยุทธ์ในสิ่งที่คุณทำในเรื่องของการทำงานนะคะทำให้คุณหาทางออกแล้วก็ชนะปัญหาอุปสรรคได้อาจจะมีสิ่งเร้าเขาเรียกว่าสิ่งเร้าที่อาจจะทำให้เราต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทำงานกว่าจะไปประสบความสำเร็จก็จะต้องใช้กลยุทธ์ใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะเจอในเรื่องของการเมืองอยู่บ้างในที่ทำงานนะคะแต่ก็ถือว่าถ้าคุณปรับตัวได้บางทีเราก็ต้องมีเทคนิคในเรื่องการปรับตัวกับคนเหมือนกันนะคะก็จะทำให้เราผ่านไปได้นะตรงนี้นะคะมาถึงในเรื่องของการเงินค่ะนี่ค่ะได้มาจากธุรกิจกิจการงานนะคะหรือใครที่ไม่ได้ทำงานนะคุณแม่ที่เป็นแม่บ้านอยู่นะคะคุณพ่อก็จะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็นี่ค่ะความราบรื่นในเรื่องของการเงินนะคะได้รับข่าวสารได้รับสิ่งดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ผลตอบแทนนะคะหรือบางคนอยู่บนดอยติดดอยนานๆอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะแบบได้รับข่าวสารดีๆบางคนลงเรื่องหุ้นนะคะการลงทุนเอาไว้ก็จะได้รับผลตอบแทนนะคะเป็นที่น่าพอใจด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวของคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะคะไพ่พระ ขึ้นมาเนาะเดอะฟูลถ้าเกิดว่าความรักของคุณรู้สึกว่ามันนิ่งๆมันไม่หวือหวานะคะเดอะฟูลก็คือเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัวนะคะนี่เดอะสตาร์ไปรับพลังธรรมชาติเลยค่ะภูเขาทะเลนะคะอาบแม่น้ำก็ได้นะไปรับพลังธรรมชาตินะคะจะทำให้ความรักของคุณนั้นมีความสุขมีสีสันนะสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะบางคนเนี่ยทำงานเยอะๆทำงานหนักๆรอคอยการเดินทางเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันสักทีคุณแม่แบบอยากไปเที่ยวเต็มแก่แล้วคุณพ่อติดงานอยู่ต้องจัดสรรเวลานะส่วนคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะจะได้มีความสุขแล้วก็มีสีสันในครอบครัวด้วยนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะจะต้องพักผ่อนเยอะๆใครที่ทำงานหนักๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนนะระวังเรื่องของหวัดนะคะบางคนแพ้แดดได้หรือว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหูบางคนอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการฟังนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับแก้หูได้อย่างเงี้ยนะคะปวดหูได้น้ำเข้าหูอย่างเงี้ยนะบางทีจะทำให้มีปัญหาได้นะคะในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันศุกร์ก็ไม่น่าที่จะมีอะไรที่จะกังวลมากๆดูแลสุขภาพร่างกายนะคะมาถึงคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์นะคะปักหลังของเดือนนี้พฤษภาคมนะคะในเรื่องของการงานค่ะการติดต่อการประสานงานการเดินทางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะบางคนอาจจะเจอเจ้านายที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะเผด็จการนิดนึงก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงนะคะแล้วก็การตอบโต้เป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดว่าคุณตอบโต้ออกไปนะคะบางทีอาจจะนำความไม่พึงพอใจให้กับผู้ใหญ่หรือเจ้านายเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นิ่งๆเข้าไว้นะคะแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำให้ดีที่สุดนะคะสำหรับใครที่ทำงานประจำนะอะไรที่ติดขัดหาทางออกได้นะคะมีความพยายามนิดนึงแล้วก็ใครที่จะต้องทำงานแล้วมีลูกน้องบริวารก็ให้การช่วยเหลือดีนะคะช่วยเหลือดีแล้วก็หาทางออกได้ด้วยนะคะมาดูเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้พยายามที่จะเก็บเงินมากๆเลยนะคะพยายามประหยัดเก็บหอมรอมริบนะเพราะว่ากำลังมองในเรื่องของการเงินที่มั่นคงหาช่องทางในเรื่องของการเก็บเงินนะคะบริหารจัดการเรื่องการเงินว่าทำอย่างไรจะเก็บเงินอยู่นะพอจะเก็บเงินอยู่นี่แหละมันมีทางใช้จ่ายอีกแล้วนะคะนะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนะคะต้องดูให้ดีๆนะคะต้องอุดรูรั่วให้ดีๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามองเห็นแต่รายได้อันนี้รายจ่ายหรือว่ารูรั่วต่างๆมันยังมีอยู่ก็จะต้องเบรกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไปแรกเตือนขึ้นมาว่าเก็บเงินไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรหาช่องทางวิธีการในเรื่องของการเก็บเงินดีที่สุดนะคะเป็นการลงทุนในระยะยาวก็ได้นะคะพวกกองทุนอะไรต่างๆดีเลยนะมาดูความรักครอบครัวกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะความรักครอบครัวนะคะในช่วงนี้ก็บางคนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกความในใจกันไปตรงๆแต่ว่าสิ่งที่เราบอกตรงๆไปนั้นต้องดูว่าส่งผลกระทบใจกับคนข้างๆหรือเปล่าต้องหาเทคนิคหาวิธีการในการพูดคุยกันนิดนึงนะคะว่าเราชอบไม่ชอบอะไรกันตรงไหนขอให้มีวิธีการในการที่จะพูดคุยถ้าตรงมากจนเกินไปบางทีมันไปกระทบใจแล้วก็จะทำปัญหาให้ซึ่งกันและกันได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะระวังระบบเส้นประสาทปวดศีรษะปวดกระบอกตานะคะบางคนนะมีอาการกระดูกทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยเหมือนกันถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีก็จะต้องหาคุณหมอนะคะปรึกษาคุณหมอดูบางคนเครียดมากๆอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องหาวิธีการรีแลกซ์นะคะให้มีความสุขใจให้มีความสบายใจร่างกายจะได้ไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะและนี่ก็เป็นดวงรายปักสำหรับปักหลังนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เพจมัมสเตอร์ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะปรึกษากับอาจารย์อ้ายนะคะก็เข้ามาที่ Line OA นะคะแอดดวงดีว่ามีแอดข้างหน้านะคะแอดแล้วก็ DUANGDIVA นะคะแอดดวงดีว่าก็นัดหมายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ